ส่งเจ้าหนี้มาไทยอาจถล่มทลายต่อจากเกียร์คาร์นิวัลเกียร์ไทยแลนด์ในนามยนต์ธุรกิจเกียร์ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับยอดจอง All New Gear Carnival ที่สามารถกวาดยอดจองในงาน Motor Expo 2020ได้ถึงเฉียด700คันถือเป็นยอดจองที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของยนต์ธุรกิจเกียร์ในเมืองไทยรอบ20กว่าปีถ้าถามว่าความสำเร็จของเกียร์ในวันนี้คืออะไรก็คงจะเป็นความต่อเนื่องในการรุกตลาดรถยนต์ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มและนโยบายการคงราคาอะไหล่ไม่ให้สูงโดดเวอร์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าหลายคนพึงพอใจประกอบกับคุณภาพความน่าเชื่อถือของตัวรถก็ถูกปรับปรุงอยู่ในระดับมาตรฐานของรถเอเชียกันได้แล้วแต่สิ่งที่เกียร์ไทยแลนด์ขาดแคลนก็คือเงินทุนและกองสนับสนุนในการรุกตลาดเต็มที่เพราะเกียร์เมืองไทยไม่ได้เป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยบริษัทแม่เหมือนกับค่ายรถญี่ปุ่นทั่วๆไปและเมื่อความสำเร็จของเกียร์คาร์นิวัลโฉมใหม่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมแบบนี้แล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือการนำรถยนต์รุ่นอื่นเข้ามาจำหน่ายเพื่อขยายแบรนด์เกียร์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจากการสืบทราบในเบื้องต้นคือทางเกียร์ไทยแลนด์มีแคนดิเดตที่จะนำรถยนต์มาผลิตในเวียดนามรถยนต์ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะประกอบในเวียดนามก็มีทั้งเกียร์เซลทอสและเกียร์โซเน็ตรถยนต์ SUV ขนาดคอมแพคและขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตในตลาดอาเซียนสูงแต่ทางนี้ยังไม่มีข้อสรุปเด่นชัดว่าทางเวียดนามจะนำรถโมเดลไหนขึ้นสายการผลิตกันก่อนแต่ล่าสุดก็มีข่าวล่ามาไวและน่าสนใจออกมามากคือเว็บไซต์ Auto Car India รายงานว่าเกียร์กำลังพัฒนารถยนต์ MPV คันใหม่ของตนโดยวาง positioning ของรถให้ฉีกแนวไปเลยคือมันจะแทรกกลางระหว่าง Suzuki Ertiga ที่ยาว 4.39 เมตรและ Toyota Innova ที่ยาว 4.7 เมตรกว่ารถยนต์เกียร์ MPV รุ่นใหม่นี้ใช้รหัสพัฒนาว่า KY ตัวรถอาจมีความยาวมากถึง 4.58 เมตรเทียบเท่ากับ Mahindra Marasso ซึ่งก็แน่นอนว่ามันเล็กกว่าเกียร์คาร์นิวัลใหม่เยอะมากเกียร์ MPV ขนาดกลาง7ที่นั่งรุ่นใหม่จะใช้พื้นฐานร่วมกันกับเกียร์เซลทอสและรวมถึงจะนำทิศทางการออกแบบจากเกียร์โซเน็ตและเซลทอสมาประยุกต์ลงไปแน่นอนและมั่นใจได้เลยว่าจะนำออปชันหรืออุปกรณ์ติดรถยนต์ที่มากมายทั้งหลายเนี่ยมาติดตั้งลงในรถคันนี้อย่างแน่นอนอาทิระบบการเชื่อมต่อรถล้ำสมัยหลังคาซันรูฟเบาะนั่งปรับอุ่นได้ระบบกรองอากาศบริสุทธิ์กล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบเตือนจุดมุมอับสายตาและ Head-up Displayสำหรับเครื่องยนต์ที่จะติดตั้งลงไปนั้นอาจมีเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรและดีเซล 1.5 ลิตรให้กำลังเหมือนกันคือ115แรงม้าเท่ากันแต่ถ้าเป็นนอกพื้นที่ตลาดอินเดียก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตร Smart Stream ที่เหมาะสมกว่าสำหรับรถที่มีความยาว 4.5 เมตรหรือถ้าจะให้ดีอาจจะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.4 ลิตรเทอร์โบ140แรงม้าแรงบิดสูงสุด242นิวตันเมตรให้เลือกอีกด้วยเพราะเครื่องตัวนี้ให้พละกำลังที่เหลือเฟือชัวร์แต่ข้อเสียมันก็คือน่าจะทำราคาตัวรถไม่ให้ทะลุ1ล้านบาทได้ยากนั่นเองเมื่อดูจากข่าวคราวเบื้องต้นอาจมีความเป็นไปได้ว่าเกียร์ MPV รหัส KY อาจเป็นรถยนต์ฝาแฝดกับ Hyundai Stelvio ที่จะเป็นการนำ Creta มายืดฐานล้อให้เป็นแบบรถ7ที่นั่งสำหรับตลาดอินเดียและอินโดนีเซียแผนการเบื้องต้นของเกียร์ MPV รหัส KY รุ่นใหม่นี้จะต้องมียอดจำหน่ายในอินเดียถึง 50,000 คันต่อปีและจะต้องส่งออกยังตลาดอื่นถึง 25,000 คันต่อปีซึ่งยอดการส่งออกนี้เราไม่แน่ใจว่าน่าจะนับพวกชุดคิดประกอบขึ้นเป็นคันด้วยหรือไม่เพราะถ้าส่งออกมายังตลาดอาเซียนคงไม่ส่งออกมาเป็นคันสำเร็จรูปอย่างแน่นอนเพราะว่าต้องเสียภาษีนำเข้ามหาศาลแน่นอนครับทำให้ราคาจำหน่ายแพงขึ้นไปอีก
และข่าวเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ gardiwadi.com ระบุว่ามีความเป็นไปได้ว่าโรงงานเกียร์อินเดียอาจวางเป้าหมายส่งออกยังตลาดเมืองไทยและอินโดนีเซียซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีความต้องการรถยนต์ MPV สไตล์ crossover สูงมากเกียร์ MPV คันนี้น่าจะไม่ใช่รถราคาถูกแน่ๆเพราะวางแผนไว้ว่าจะมีราคาจำหน่ายที่สูงโดดกว่า Suzuki Ertiga รุ่นบนสุดแต่ราคาเริ่มต้นก็ยังถูกกว่า Toyota Innova มากอยู่ดีเมื่อฟังจากข่าวแล้วรูปแบบของรถน่าจะเป็นคู่ชกโดยตรงกับ Mitsubishi Xpander เสียมากกว่าเพราะเกียร์คันนี้อาจถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถังเดียวกับเกียร์ Seltos มันก็จะมีระยะความสูงพื้นรถที่สูงมากแต่ขนาดเดียวกันก็อเนกประสงค์นั่งได้7ที่นั่งเช่นกันที่พิเศษกว่านั้นก็คือตัวถังรถมันดันยาวกว่า Xpander ทำให้สามารถตั้งราคาจำหน่ายได้ใกล้เคียงกับ Xpander ได้ไม่ยากเลยถ้าให้ทางเราคิดตามตรรกะในการวางแผนก็จัดว่าเกียร์ MPV รหัส KY อาจจะเป็นรถที่น่าจะเหมาะสมกว่า Seltos ในด้านการขายของตลาดรถเมืองไทยเพราะถ้าหาราคาจำหน่ายไม่แตกต่างกันมากแต่ทว่ารถเกียร์ MPV รุ่นใหม่น่าจะมีจุดขายตรงที่เป็นรถสไตล์ crossoverรถก็ใหญ่กว่าเซลทอสมานั่งได้เจ็ดที่นั่งและถึงอย่างไรราคาจำหน่ายก็คงไม่ได้ถูกเท่าไหร่นักขายรถคันใหญ่กว่ามีเอกลักษณ์กว่ากว้างขวางกว่าการแข่งขันก็น้อยกว่า SUV 5ที่นั่งตั้งเยอะการเลือกจำหน่ายเกียร์ MPV KY ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันครับกำหนดการเปิดตัวเกียร์ MPV รุ่นใหม่รหัส KY จะเผยโฉมต่อสาธารณชนช่วงปลายปี2021แต่เปิดตัวยังเป็นทางการในเดือนมกราคม2022เป็นต้นไปหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Sky ขอบพระคุณอย่างสูงครับ